ส่วนเรื่องนี้ที่ตลาดบางซ่อนนะฮะจะจอดรถตรงไหนต้องดูกันเอาเองเพราะไม่อย่างนั้นกะว่าจอดรถอยู่ดีๆเดี๋ยวไปทำงานไปทำธุระเดี๋ยวกลับมาตอนเย็นสภาพรถอาจจะไม่เป็นเหมือนตอนที่ขับมาตอนเช้าเพราะคุณผู้ชมลองดูภาพนี้คือชาวบ้านไทายคลิปเอาไว้ได้นี่ฮะรถแวนคันนี้ขับมาแล้วก็ชนอัดเข้าไปเลยแล้วดูแล้วก็ชนซ้ำๆๆกับรถเก๋งสีดำที่เขาจอดอยู่แล้วนะ นี่ตรงตลาดบางซ่อนนะฮะโอ้รถเก๋งเดือดร้อนสุดเลยข้างหลังก็โดนคนข้างหน้าก็ไหลต่อไปชนท้ายรถคันอื่นไปกระทัง,<ช>งหน้ากางหลังอ่ะโอ้นี่ฮะแล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราได้คุยกับวีรยุทธ์สีล้นเป็นเจ้าของรถด้วยคือเขาบอกว่าปกติจอดตรงนี้เป็นประจำเพราะทำงานร้านสะดวกซื้อใกล้กับจุดเกิดเหตุกำลังทำงานอยู่ดีด มีไรเดอร์เข้ามาบอกพี่พี่รถพี่ถูกชนหรือว่ารถมันชนกันระเนระนาดเลยนะแถวที่จอดรถของตลาดพอวิ่งออกมาดูโอ้โหตกใจเลยสภาพรถมันไม่เหมือนตอนเช้าที่ขับมาแล้วคนชนก็ไม่ได้หนีไปไหนนะกวางคุณผู้ชมครับคือไม่ได้เมาดูปกติดีทุกอย่างแล้วเขาอ้างบอกว่าคันเร่งค้าง ไม่มีประกันแต่ยินดีรับผิดชอบค่าเสียหายให้ทั้งหมดผมก็ตกใจหลังจากที่เห็นคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้เฮ้ยนี่คือไม่ได้เมาใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจชนใช่ไหมคันเร่งค้างจริงๆใช่ไหมไปดูก็เห็นว่ามันเป็นรถของตัวเองจริงที่โดนชนโดนชนท้ายนะคนักง้นบอกว่าชนหลายครั้งครับสภาพรถก็เคยย่ำแย่มากครับก็เบื้อ,อ,องต้นคุยกับ คนที่ชนนะครับเขาก็รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดอ,อ๋อก็อยากให้ก็ถ้าเป็นผู้สูงอายุนะครับก็ให้ความระระวังในการขับขับรถนะครับแล้วก็พวกของรถรเรื่องของรถด,ด้วยที่รถที่มีปัญหาขาก็าแจ้งว่ารถจะมีแล้วแม่ค้าอย่างคุณทิพย์เนี่ยนะครับบอกว่าเอ,อ ดูสภาพแล้วมันสงสัยเหมือนกันว่าคันเร่งค้างจริงหรือเปล่าเพราะเนี่ยขับมาชนชนเสร็จปั๊บกระแทกซ้ำประมาณ3รอบแล้วดูฮะคือคนขับเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็มาซื้อของที่นี่เป็นประจำนะแล้วก็ดูปกติดีตอนที่ชนไปลงมาก็ดูไม่ได้มึนไม่ได้เมาอะไรแต่ไม่รู้ว่าไปโมโหอะไรมาแล้วอารมณ์ค้างหรือเปล่าเลยมาระบายกับรถของชาวบ้านที่เขาจอดอยู่ตรงนี้นี่ฮะคุณผู้ชมครับแต่สงสัยอย่างหนึ่งนะกวาง ผู้ชมลองช่วยกันดูแล้วกันใครอยู่แถวนั้นแถวตลาดบางซ่อนส่งข้อความแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้มันตรงนั้นมันจอดรถได้ใช่กาลังจะถามเลยว่ามันมันจอดได้เหรอมันก็ไม่ได้ชิดขอบอะไรขนาดนั้นแม้ว่ามันจะไม่ได้มีขาวแดงนะแต่ว่ามันเหมือนกินออกมาในพื้นที่ตรงกลางถนนพอสมควรอ๋ออันนี้คือด้วยความที่ไม่ใช่คนแถวนั้นไม่รู้ว่า ชาวบ้านเขาอาจจะบอกว่าจอดได้ออออแต่แค่สงสัยเท่านั้นเองเพราะมันไม่ได้จอดตรงบริเวณที่มันมีฟุตบาทเป็นขาวดําปกติแล้วดูฮะสาภาพแล้วข้างๆรถก็เป็นแบดดีเออร์เลยแสดงความคิดเห็นหน่อยหรือว่าใครอยู่ตรงนั้นออแจ้งข้อมูลมาให้หน่อยนะคะผ่านทางช,ช่องทางออนไลน์ก็ได้ที่ a c e b o o k ไลฟ์แฟนเพจอมรินทีวีเพราะถ้าจอดผิดที่ในที่ที่มันไม่ควรจอดหรือเขาไม่ให้จอดเนี่ยแปลว่าเจ้าของรถก็ผิดเหมือนกันนะเอเพราะว่าตรงนั้นน่ะถ้าไม่ถ้าจอดไม่ได้อะรถคันอื่นก็ขับมาทางตรงได้ตามปกติ